กราบสวัสดีพี่น้องครับผมมาคลิปหนึ่งคือเก่านะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่ปี58พี่น้องเอ้ยขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกกิจเด้ออยากได้หยังก็ไปซื้อเอาพี่น้องเอ้ยผมบ่มีเงินให้ดอกมีแต่คำอวยพรเท่านั้นล่ะจะบ่เว้าอย่าเอ้ยเว้าหลายอย่างห่างพี่น้องกับพ่อแล้วก็ไปทั้งกระโดดงานนี่เห็นเมียได้ยักโยกได้5ขวบเอ้ยโอ้สบู่สื่อปะทูละไปถอดอยู่บ้านคุยโทรศัพท์ละแจ็คแมนเบาน้ำไผ่เกือบใหญ่ๆนั่นละแมนไทยบ้านหน้าขาวๆละคอดำกระซังผู้บ่าวที่มาละจำเอาไว้ลอดสวัสดีปีใหม่แรปอีสานคนเก่ายังจำได้บ่บ่อยมีโรคทุกบ่อยทุกบ่อยสุขบ่อยโรคไงไปพวกเสนียดจันได้เอาไปไว้ไก่ตีนนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนขอให้คนขี้ไรงามแห้งก็เก่าอันว่าพวกขี้เราเว้าแหกเป็นตะยานสุขกันสำราญเบิกบานปีใหม่ขอให้คนติดโสดก็ให้มีคู่ขอให้คนมีคู่อยู่แล้วก็มีแห้งขอให้ยามมือแรงและมีแห้งนำกันเด้อพี่น้องหัวแซวกันจะสิขึ้นหลายเด้อมีความสุขหลายพี่น้องเอ้ยสำหรับปีใหม่เนาะคลิปนี้ผมก็ข้างเฮือนเขาหัวแซวหัวตึมอยู่ว่าผมมันเฮ็ดหาหยังบักปอบทังมันโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้อยู่เอ้าเป็นจังได๋มันเป็นไปพี่น้องความมึนซึนหัวแซวนํากันเนาะอย่าลืมติดตามเด้อเพลงของผมกําลังสิออกใหม่ๆผมไปหากับไปอัดมาแล้วพี่น้องโอ้ยม่วนจนแสบดากก็เลยช่อยแน่นอนฉันสาบานได้เลยว่าฉันต้องถอกหําออกมาโต้กับแสงสายลมที่มันหนาวไว้คือจะเอาอีกเด้อดิโอ้น้องพี่น้องเนาะอ่ะฝากไว้ซะมีละกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆดูผู้ทุกคนได้พี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้ลูกอีสานคนนี้ประสบความสําเร็จในเด้อสาธุพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆครับผมสาธุไป